คะไม่น้อยมากฮอตลองกดจักนะคะแหล่งละครยนต์ใจของชาวดอนท่านีนะคะเป็นบ่องของกำลังกายปั่นจักรยานนะคะตอนนี้เข้ามาอยู่ตรงเป็ดนะคะเป็ดตัวใหญ่เป็ดที่ขึ้นซื้อนะคะเป็ดพลาสติกว่ายน้ำนะคะตอนนี้พระเจ้ากำลังซอยกันต้องใส่เป็ดมันสิลมพระเจ้ากำลังซอยกันเอาเรือตึงเป็ดให้มันอยู่นะคะนี่คือบริเวณหนองประจักษ์ของอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะสถานที่แห่งนี้เป็นมองที่พักผ่อนด้านใจหลายๆมองนะคะหลายๆอย่างมีการโปรยเขาเอิ้นอย่างนั้นซื้อขนมปังซื้อขนมปังห้อยลงไปให้ปลานะคะปลาอยู่ข้างในนี่นะคะซื้อไม่น้อยไม่รู้ว่าปลาตอนนี้มันจะยังสิไหลคือเกาบ่อเพราะว่าเมื่อการเวลาผ่านไปมันก็เปลี่ยนไปนะคะเพราะมีการขุดหล่องลื้อขึ้นคุกขุดอันพุทธเอาโค่นเอาอย่างขึ้นยกท้องร่องไม่นะคะเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นนายยังอยู่ดอนอยู่นะคะตอนเด็กเขาเห็นนะคะตอนนี้ป่าเดี๋ยวคงเซ็นบะไฟแล้วก็ซุ่มตัวหน่อยคงสีใหญ่ขึ้นแน่นะคะเดี๋ยวเขาก็เซ็นบะเบิ้งบริเวณนี้นะคะยังไม่ได้ท่ายางไปเบิ้งข้างในนะคะหลังจากนอนอยู่ในห้องหลายมื้อแล้วนะคะร่างกายบ่ค่อยไหวป่วยวันนี้เลยออกมาย่างให้ร่างกายมันปรับกับสภาพนิดหน่อยเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนนะคะอยู่เชียงใหม่อากาศร้อนแล้วมาเจออุดรอากาศมันเด่นนะคะข้างในก็สิมีสถานที่เล็กหน่อยเล่นเยอะแยะนะคะตรงนี้เขาเอิ้นสะพานปลานะคะตรงที่ซื้อขนมปังแล้วก็ล่วยลงให้ปลาแถวนี้สิมีนกพิราบนกพิราบหลายอยู่นะคะย่ำแรงก็สิมีพี่น้องมาแล่นเล่นออกกําลังกายเซาจักรยานปันไดนะคะไม่น้อยว่าน้ํามันลดลงนะคะดูจากสภาพแล้วเห็นบ่คะนกฝูงนกพิราบนัดกับลูกสาวแล้วนะคะเดี๋ยวเขาพากันออกมาพากันวันนี้นัดกลุ่มหมู่ของลูกนะคะมาเลี้ยงตมตมห้องกันเขาก็อยากรู้จักว่ากลุ่มของโมลูกเนี่ยเขามีอย่างแม่มีแต่คนจังซี่นะคะการเป็นแม่คนเขาต้องเข้าให้ถึงลูกนั่นนะบางเทือเขาต้องเห็นให้เขาเป็นโมเฮานะคะให้เขาเสื่อใจเฮาให้เขาเห็นว่าเฮาเป็นโมสามารถวางน้ำเฮาได้ทุกอย่างมันก็ยากอยู่ค่ะการเลี้ยงลูกบ่มีใครเลี้ยงได้ง่ายๆหรอกค่ะบางเทือก็เลี้ยงด้วยใจบางเทือก็เลี้ยงด้วยตัวบางทีก็ต้องปล่อยเขาไปในบางอย่างเขาเข้าใจอยู่ว่าคำว่าลูกกับโมเนี่ยบางทีเล็กน้อยมันก็เมื่อนี้มันก็เอามูเป็นทิศตังเนาะค่ะแต่ว่าเขาก็ต้องพยายามกลมกลืนกับกลุ่มลูกให้ได้ในช่วงที่เขาอยู่พอเขาบริมานะคะเขาบริมาหลายเขาบริมาตลอดฟุ้งนกพิราบเห็นไหมคะได้หลายค่ะสิอยู่ตรงสะพานปลานะคะเขาก็สิเสืออาหารโปรยให้ได้นะคะส่วนปลายังมีตัวน้อยๆเยอะไม่น้อยเห็นทางล่างเป็นปลาทั้งตัวน้อยตัวใหญ่ประปนกันไปไม่ทั้งลูกทั้งแม่มันนะคะเดี๋ยวสิล่อให้พวกลูกมาแล้วก็สิซื้อปลาเอาซื้ออาหารปลาโปรยนะคะรอกลุ่มกับกลุ่มสาวประเภท3กลุ่มสาวประเภท2มีแต่กลุ่มรถดำนะคะแม่นัดไว้ว่าให้มาหาแม่อยู่นี่เดี๋ยวแม่สิมากินตะบองย่ามื้อแรกนะคะเฮาก็อยากฮู้จักโมของลูกนั่นล่ะค่ะการเป็นแม่นะคะอย่าเฮ็ดตัวว่าฉันคือแม่มันบ่ได้หรอกค่ะเราจะต้องเป็นแม่เป็นทั้งโมเป็นทั้งโมมันนั่นล่ะค่ะเล่นกับมันแล้วให้มันสามารถกล่าวเว้ายังกับเฮาได้นะคะบ่แม่นว่าเฮาสิใส่อํานาจคําว่าเป็นแม่เลี้ยงเด็กน้อยเสมอนี่เลี้ยงยากนะคะเด็กน้อยสมัยนี้เสมอนี่บ่ได้เลี้ยงง่ายๆนะคะเลี้ยงมันต้องเลี้ยงด้วยใจค่ะ นี่ค่ะงามบ่คะเป็นฝูงนกพิราบนะคะเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งข้างในกันนะคะ